ุดเลยนึกว่ามันดูรายการเต้นโยกไก่เป็นติ๊งนังเลยขอจะขอเค้กนะขอเค้กก่อนโอ้เต้นสนุกมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต้นเลยหน่อยของพวกเราเหมือนเดิมวันนี้วันพุธครับผมเราไลฟ์ครั้งที่เท่าไหร่แล้วพี่เก่ง21มิถุนาโอ้ยังไม่ลาป่วยลาบวชถ้าเกิดวันนี้สัญญาณชัดเจนนะครับกด1ให้พวกเราหน่อยครับกด1เพื่อการเช็คสัญญาณนะครับว่าเสียงและภาพเสียงเหรอเสียงและภาพเสียงและภาพชัดเจนไหมมาจากจังหวัดอะไรกันบ้างพี่ณรพงศ์บอกสวัสดีจ้าสวัสดีครับแล้วก็ฝนตกไหมตอนที่นี่อิสรภาพตกหนักมากเมื่อกี้ฝนตกหนักมากเลยจังหวัดไหนฝนตกตอนนี้บ้างอากาศร้อนเป็นยังไงบ้างนะบอกนะครับทักทายพวกเราได้พูดคุยกันได้พูดคุยได้ครับกด1ให้พวกเราด้วยอย่าลืมกด1กดไลค์กดแชร์กดใจไลค์ยานดีแชร์ยังไงก็กด1ให้เราหน่อยยืนยันใครที่ไม่มีเวลาดูก็แวะมาแชร์ให้ดูโอ้ใช่ก็แชร์ไว้ก่อนแล้วก็ให้ดูเจอมาดูย้อนหลังใช่จะดูกี่ร้อยรอบก็ได้คุณมิ้นบอกน้อง 2X ไปไหนคะโอ้โหใครครับเนี่ยน้อง 2X อยู่หลังกล้องสบายดีสบายดีครับสบายดีครับก็วันนี้เราจะมาตัดทรงผมที่มีชื่อว่าอะไรปอมบาโดเฟสครับปอมบาโดเฟสขนาดของมันคือยังไงครับวันนี้ปอมหน้าคือจะยกหน้านิดหนึ่งแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคือในแบบคือเซ็ตย้อนขวัญมันจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนด้วยแหละสำหรับช่างตัดผมอันนี้ก็ถือว่าจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาใช่ครับนะครับสำหรับการเซ็นขวัญถ้าเซ็นย้อนสอนเนี่ยลำบากตำรวจจับอากาศเป็นยังไงบ้างครับกดหนึ่งปุ๊บเลยกดหนึ่งโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับหูคอมเมนต์กันเลยครับครับจังหวัดชลบุรีสวัสดีครับสบายดีสปป.ลาวครับสบายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ชัดเจนเดี๋ยวชลบุรีชัดเจนนะครับชัดเจนไหมเอฟซีปาร์ตี้บอมขอบคุณครับครับอากาศเป็นยังไงบ้างฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าที่ของเราฝนตกนกชนาดนะครับนกชนาดสวัสดีครับสบายดีปากเซร้อนมากครับโอ้ที่ไหนนะสปป.ลาวปากเซปากเซปากซอยอ่ะปากซอยกาฬสินธุ์เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วแดดแรงมากแสบผิวไปหมดแล้วครับดูแลสุขภาพไหมครับก็คือเวลาออกแดดก็แนะนำให้ทากันแดดก็ดีนะครับแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวก็ได้ครับหรือไม่ก็ถ้าไม่อายก็ถือร่มเลยดีกว่าดีกว่าครับเพราะว่าถ้าไม่เมื่อยไม่มันก็ร่มมันก็ครอบคลุมเราได้อากาศร้อนเนี่ยเสี่ยงเป็นหวัดแดดได้ด้วยใช่ครับไม่สบายแล้วก็เป็นแล้วก็หายฮีสโตรกดื่มน้ำที่เยอะให้ร่างกายเราเย็นถ้าจังหวัดไหนอากาศร้อนก็อย่างที่พี่เก่งบอกดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะหลีกเลี่ยงโดนแดดจัดถ้าต้องโดนจริงก็เสื้อแขนยาวแขนยาวปิดให้พร้อมแล้วก็พยายามดื่มน้ำถ้ามีแว่นกันแดดได้ยิ่งดีป้องกันสายตาด้วยใช่ครับนะครับอ่ะเวรนักข่าวก่อนสวัสดีฮะวัยรุ่นสายเหลืองแอดมินมาแววโอ้โหครับโอ้คุณโตวาเวอร์สวัสดีจากบุรีรัมย์สวัสดีครับสวัสดีครับจากบุรีรัมย์กี่คนดูนะตอนนี้66แล้วครับ66เดี๋ยวขอสัก80อ๋อพี่นะครับคงบอกว่ากาฬสินธุ์เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วครับแดดแรงแสบผิวครับดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็แดดร้อนเหมือนกันแต่วันนี้เพิ่งฝนตกหนักนี่บอกสวัสดีค่ะFCเรามาละจ้าเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับโอ้นี่มาแล้วเวียดนามนี่ก็ดูเราประจำคุณลีไฮคุณลีไฮก็เวียดนามก็ซินเจ้าครับซินเจ้าข้ามาโพสได้มิงกะละบาอันนั้นกัมพูชาจริงๆบอกก็ลืมประเทศเพื่อนบ้านเราครับก็ให้เห็นว่าเราทักทายแล้วก็พี่น้องสปป.ลาวเราเข้ามาดูเยอะนะค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นฐานแฟนคลับอีก1ประเทศก็ว่าได้ใช่ครับนะครับจากสปป.ลาวครับผมด้วยภาษาที่อาจจะสื่อสารกันได้ง่ายเข้าใจได้นะครับก็เหมือนบ้านพี่เมืองน้องกันละใช่ครับบ้านพี่เมืองน้องกันตอนนี้คนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับกำลังดูอยู่ใน Facebook Fanpage บาร์เบอร์เบนฟอร์เมท Official นะครับผมเราดูที่นั่นนะฮะการเพจมาที่เก่งครับคุณเลนนี่ถามว่าวันนี้ส่งอะไรวันนี้ปอมบาโดเฟส
ครับผมนะครับเราจะมีลักษณะผมที่คือด้านบนจะเซ็ตย้อนขวานย้อนขวานทำไมเนี่ยตามมันเฉยเลยเคลิ้มไปย้อนสอนตามมันเฉยโอเคเดี๋ยวตอนนี้คนดู90ท่านแล้วครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเปิดเรียงในแบบใช่ครับจะได้ไม่ดึกดื่นผมเปิดตัวในแบบเลยครับครับสวัสดีครับทุกคนครับครับในแบบนั่งเลยครับครับเขาแนะนำตัวเองได้เลยสวัสดีครับคุณท็อปนะครับคุณท็อปทำงานอะไรเอ่ยก็เป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ครับช่วงนี้ก็คือเวลาเราตัดผมก็ใส่หน้ากากเหมือนเดิมนะใช่การโควิดนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตคุณท็อปถอดแมสตอนตัดเสร็จไม่เกินสัก10นาทีไม่เกินให้ดูหน้าหน่อยให้ดูหน้ากับทรงผมหน่อยให้ดูหน้ากับทรงผมว่าให้ดูความหล่อของนายแบบเราว่าเข้ากับทรงผมที่สมกิจหรือเปล่าตัดแล้วเข้ากับใบหน้ามั้ยเป็นยังไงใบหน้าเต็มๆคุณท็อปก็เป็นช่างภาพแอดมินบอกว่าลองเล่าเรื่องราวของทรงผมนี้นะครับทำไมถึงต้องเลือกทรงนี้มาตัดอากิเลือกทรงนี้มาตัดถ้าทรงนี้เจ๋วยังไงครับเพราะว่าไลถ้าเราไลกันมาประมาณสัก 3-4 ไลนะเราไม่ได้ตัดผมสั้นเลยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าไลนี้กิจอยากตัดผมสั้นแล้วก็อย่างคุณท็อปก็คือขวัญที่บอกว่ามันเขาจะแสกย้อนขวัญด้านหลังนะครับซึ่งมันก็เป็นโจทย์สำหรับช่างตัดผมหลายๆคนนะที่แบบว่าเวลาเซ็ตยังไงมันชอบกระดกชอบชี้เซ็ตยังไงอะไรเงี้ยคือวันนี้กิ๊กก็จะมาบอกถึงปัญหาที่โดยตรงเลยช่างหลายๆคนเจอเพราะว่าลักษณะเส้นผมคุณท็อปเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ผมตรงผมตรงมากๆแล้วก็มีความแบบแล้วก็เดียวมันก็เป็นคำถามว่าจะเซ็ตยังไงให้ได้บ้างสำหรับคนผมตรงครับครับผมก็จะเป็นปัญหาที่คิดว่าทุกท่านน่าจะเคยเจอแหละเคยเจอแต่ก็กิ๊กก็จะเน้นเป็นทำงานเขาเรียกอะไรเกิดธรรมชาติใช่ครับก็คือลักษณะของผมลูกค้าผมในแบบเป็นยังไงเราก็จะเซ็ตตามธรรมชาติของเขาครับผมนะครับเวลาลูกค้ากลับไปที่บ้านหรือว่าไปเซ็ตเองเนี่ยก็จะง่ายตามใจลูกค้าด้วยนะครับผมแอดมินฝากชมมาว่ายอดเยี่ยมมากครับกิ๊กโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับกล้องก่อนนะครับครับผมภาพอาจจะสั่นนิดนะครับคงโอ้โหอะไรในแบบหล่อมากโอ้โหนี่ครับไม่พลาดไม่พลาดโอเคครับแรกคุยก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะถือกล้องนะครับให้เห็นว่าการแบ่งผมของช่างกิจแบ่งอย่างไรนะครับก็ถ้าพูดเป็นภาษาของพวกเราก็คือแบ่งตามรอยแสบของหน้าผากพอดีเลยครับถือว่าเป็นคนมาตรฐานแบ่งตรงไปตรงมาใช่แอบสีสันอย่างเงี้ยการแบ่งผมนี่ยังใช้ไม้บรรทัดถือว่าสำคัญมากๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับตามได้ครับเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยครับผมเชิญครับเชิญนี่นะครับการแบ่งผมเนี่ยถ้าแบ่งได้ดีตั้งแต่แรกเนี่ยการทำงานก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับนี่นะก็จะเห็นได้ว่าเราแบ่งตรงหน้าผากพอดีเลยนะครับก็คือตรงมุมพอดีนะครับบางท่านก็อาจจะเห็นนะครับก็เป็นตรงมุมของหน้าผากพอดีเด๊ะเลยนะครับขอเสียงหน่อยครับพี่ได้เลยครับผมถ้าเกิดเบาไปยังไงบอกได้นะครับกดไม่ใช่ที่หิ้วอะไรอย่างเงี้ยกำลังโหยกำลังคิดไม่ใช่ที่หิ้วนะครับคือเสียงนี่คือให้พูดดังขึ้นอีกนิดใช่ไหมให้พูดเบาไปหน่อยให้ช่างกิจหรือว่าตัวคนที่ถือกล้องครับหรือว่าทั้งหมดนะบอกได้ก็บอกได้หรือว่าขอเสียงแบบไหนสวัสดีคุณจักรพันธ์ด้วยฮะคุณจักรพันธ์น้อยคุณก๊อตเนี่ยโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเทคนิคการนะฮะตัดผมโดยใส่แมสทำยังไงถึงตัดได้ไข้ไข้สายครับงานแมสไข้สายไข้สายมาทีนี้ก็จะเป็นปัญหากับเริ่มแล้วครับเริ่มไปเลยนะฮะเริ่มแล้วยังคงเราอาทิตย์ที่แล้วเราเปิดตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเลโอนะตัวนี้เลยนะครับเราเปิดตัวแบตเตอรี่เลโอแต่เราจะปิดตัวลีโอไอลีโอจบตอนนี้กิจจะทำอะไรเอ่ยก็จะสร้างก็คือจับขอบสร้างกรอบก่อนสร้างกรอบจับขอบเพื่อความสะดวกครับเพื่อความง่ายโอ้คมมากใช่ครับอันนี้เดิมๆเลยนะ
การเจาะขอบนี้ทำเพื่ออะไรครับกิจก็จะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับให้มันเป็นไกด์ไลน์ก็คือเกณฑ์ของมันที่เราจะทำเฟสได้นานนะก็คือจะทำให้การทำงานเราง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะในส่วนที่เจาะไปเนี่ยเราจะใช้เบอร์ศูนย์เก็บอีกทีนึงเนาะหรือถ้าใครอยากได้ข่าวจั๊วก็มิดโกนก็ไม่ว่ากันใช่ครับนะครับอันนี้เดิมๆเลยเหรอครับใช่ครับเดิมๆเลยนะครับก็ถ้าสัญญาณชัดเจนเสียงพวกเราชัดเจนภาพชัดเจนกด1ให้พวกเราด้วยนะครับขอหัวใจมารัวๆเลยครับนะฮะกดไลค์กดแชร์เปิดเป็นสาธารณะได้ยินดีวีดีโอนะครับราคาใช่บาทรวมจัดส่งนะครับผมอ๋อราคาแบตเตอรี่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับใช่ครับ1,500บาทครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่รวมส่งสมเหตุสมผลนี่นะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้สวยงามแพ็คเกจสวยมือสวยในแบบสวยยังอยู่มากมือในแบบอยู่นะอยู่สิโอ้นี่มือเนียนมากเลยขายได้แต่มือ ขอบคุณนะครับสำหรับกด1ให้พวกเราเช็คสัญญาณให้เราขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับก็หลายๆคนครับผมพี่นะครับผมบอกว่าขอดูผมด้านหลังที่แบ่งหน่อยสักครู่นะครับเดี๋ยวหันให้ดูครับพี่เดี๋ยวหันให้ดูครับพี่ก็จะบอกว่าเป๊ะมากๆเลยสวัสดีขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขยับกล้องดูวิกฤตให้กิจดูพี่เบสไถขาวด้านล่างจั่วเลยนะเพื่อให้งานขาวละเอียดทำละเอียดนะคุณจักรพันธ์คุณจักรพันธ์รัวหัวใจมากเลยเพราะว่าเนี่ยครับว่างแน่นอนแบกหัวใจเอาไว้ด้วยพี่เก่งอ่านให้ฟังหน่อยคุณลอสเต้ถามว่าอะไรไหนนะฮะคุณลอสขึ้นทรงเบอร์ไหนดีไหนครับหรือแล้วแต่หน้างานครับแล้วแต่หน้างานเลยครับว่าลูกค้าต้องการแบบไหนครับผมแต่ถ้าก็แล้วแต่ถนัดด้วยเบอร์มาตรฐานก็จะเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับก็คือไม่สั้นไม่ยาวอย่างที่ขีดขึ้นว่าทำไมขีดขึ้นแค่ต่ำๆแค่นี้ครับเพราะว่าขีดให้ทำสำหรับคนที่เริ่มไถเฟสแรกก็คือขีดกำลังจะบอกว่าจะให้ดูวิธีการทำงานของช่างมือใหม่ๆก็เพราะว่าสมมติถ้าเราไถสูงแบบขึ้นไปเลยมันก็จะสูงไปมันจะลำบากครับเพราะนั้นคือตอนที่เราไถเราก็อาจจะเป็นปรับสองเร็วอ่ะมันจะมีฟันก่อนที่เราจะปรับฟันสูงเราลงมาแก๊ปหนึ่งเวลาเราไถอย่างฟันเร็วก็อาจจะไม่คมเท่ากับตัวแรกที่จิตไปทำมาเวลามาเชื่อมกับฟีเบสที่เราคัสตอมมาแล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมงานได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับผมก็คือแบตเตอรี่ถึงขอบมากแต่ละรุ่นก็มีความเฉพาะตัวของเขามีความเด่นกันคนละด้านตัวนี้อัดขายได้เนียนตัวนี้เบอร์ศูนย์แต่ว่าเหลือหน่อยนึงอะไรอย่างงี้ก็ลองศึกษาอุปกรณ์ของตัวเองให้ดีก่อนทำความเข้าใจกับอุปกรณ์เราคุณนัทใช่ไหมถามว่าทรงอะไรอ๋อวันนี้เป็นบอมประดัวเฟสนะฮะครับผมก็คือปอบดูเฟสก็คือเนี่ยครับเศษด้านข้างขาวๆทั่วเลยร้านพวกเราอยู่ที่ถนนอิสรภาพนะครับปากซอยปากซอย42ตรงข้ามกับปั๊มเชลครับร้านเราสีเหลืองหาง่ายครับสีเหลืองเด่นกว่าปั๊มบอกให้ครับผมบางคนเลี้ยวมาเติมเต็มถังงงเลยว่าร้านปั๊มน้ำมันนึกว่าปั๊มน้ำมันบอกตรงปั๊มข้ามนู่นพี่นุชชนาธบอกปัตเตอร์เลียนรีตัดได้เมียจริงเนียนน่าจะบอกว่าตัดได้เนียนจริงๆแล้ว Hello from Cambodia Hello from... ยังไงฮะ Cambodia ยังไงฮะมิงกะลาบาเดินเข้ามาโซสะไดครับผมโซสะไดครับใช่ในธุรกิจโซสะไดใช้หวีกำลังเก็บขอบที่เราขึ้นมาสีชมพูเพื่อเชื่อมเชื่อมเงาภาพโอเคไหมครับชัดเจนไหมทุกคนเห็นได้ชัดเจนกด1บอกผมหน่อยนะครับผมนะครับว่าภาพเนี่ยกับการทำงานเนี่ยเห็นชัดเจนไหมแล้วอยากดูมุมไหนอยากถามอะไรก็ถามพวกเราเข้ามาได้เลยอยากดูตรงไหนอยากอะไรยังไงเสียงเบาไปดังไปไม่ชัดแจ้งเข้ามาได้เราจะได้รีบปรับปรุงให้ครับคุณจักรพันธ์รัวหัวใจเยอะมากเลยว่างแน่นอนผมดูแล้วว่างแต้มไม่รู้เมื่อไหร่จะเต็มสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับตอนนี้พวกเรากำลังรับชมอยู่ในเพจ Bubble Brain Formate Official นะครับเป็นไลฟ์สดนะครับ
ครับผมการตัดผมของเราครั้งนี้ยาวจะเหลือเนื้อผมไว้เยอะหน่อยใช่อันนี้คือไม่จะบอกว่าไม่ใช่ทูบ็อกซ์จริงๆมันกรรมวิธีการคล้ายกันแต่ว่าความขาววันนี้ขาวกว่านะครับครับผมจริงๆทูบ็อกซ์ก็จะเน้นไปทางแบบว่าเราทรงต่ำๆเราทรงกลางๆนะครับเหลือเนื้อผมเยอะเหลือเนื้อผมเยอะหน่อยมันจะไม่ค่อยไถขาวเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้กรรมวิธีก็เป็นในทางการทำงานของทูบ็อกซ์นั่นแหละโอ้โหแอดมินถามแอบรักใครเปล่าครับคุณจักรพันธ์ทำไมครับหัวใจเยอะคุณจักรพันธ์หัวใจเยอะยังมีอันนึงข้ามไปแอดมินพวกน่าเสียดายนะครับมือในแบบคนนี้จากเราไปแล้วโอ้โหแอดมินครับผมนี่พี่กิจใช้เบอร์ 1.5 สวัสดีคุณท่านทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีครับที่ดูไม่ทันตั้งแต่แรกก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ครับมีไลฟ์พวกเราตั้งแต่ครั้งที่1เลยครั้งนี้ก็21ละใช่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณที่กด1ด้วยนะครับคุณสารารังสีนะครับบอกดูไลฟ์ตัดผมไปด้วยดูสนุกเกอร์ไปด้วยลอนนี่ชนะโอ้โหมีรายงานข่าวกีฬาด้วยดีจังเลยครับตอนนี้กิจก็ใช้เบอร์1ในชาลบขอบที่เราจองไว้มันจะขึ้นเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่จะใช้เบอร์1ก็ใช้ 1.5 ก่อนครับไปยินทางขึ้นไปไม่ต้องสูงมากใช้เบอร์1ลบขอบเริ่มเนียนแล้วนะสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาใหม่ครับขอบคุณครับคุณปรีดาครับผมจะเห็นนะครับว่าแบบแบตเตอรี่เราตัวนี้ทำงานได้ดีจริงเสียงเงียบน้ำหนักเบาไม่หนักนะครับน้ำหนักพอดีถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเป็นอลูมิเนียมก็ตามแต่น้ำหนักเบาแล้วก็จับกระชับมือมากๆครับที่สำคัญดูพรีเมียมมากๆนะครับโอ้โหตัว B นี่สวยมากผมชอบมากๆเลยยอดเลยตัว B ที่ใช้เลเซอร์ตัดลงไปไม่ใช่สกรีนนะครับเพราะว่าสกรีนไปนานใช้นานมันก็หลุดอันนี้เป็นการใช้เลเซอร์ยิงก็คือตัวหนังสือที่อยู่เราไปจนแก่ข้าวกันเลยแหละนี่พวกเราพูดแบบกลางถนนเลยนะทำไมไม่เข้าข้างครับผมไม่เข้าข้างอยู่กลางถนนอันนี้กิจก็ใช้เบอร์ 0.5 นะครับในการใส่ฟันรองเบอร์ 0.5 เพื่อเชื่อมรอยเศษที่เจาะไว้เมื่อสักครู่ขออนุญาตผ่านมุกเมื่อกี้ไปนะครับครับแล้วก็พี่น้องสปป.ลาวนะครับสามารถซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์โทร020-551-1424ครับผมครับผมคุณออสโมซิสใช่ไหมบอกว่าเลโอสวยมากครับครับขอบคุณครับน้ำหนักเท่าไหร่พี่เก่งลองดูที่กล่องให้หน่อยได้ไหมได้ครับว่าน้ำหนักแบตเตอรี่เท่าไหร่ได้ครับวันนั้น300กรัมนะได้ไหมเออไม่ใช่เหรอแบบบอกไหมครับไม่ได้บอกใช่ไหมหรือยังไงเอมันเดี๋ยวผมหาให้ไม่น่าเห็นนะเพจนี้เดี๋ยวผมหาให้มีรายละเอียดก็ลองเข้าไปหน้าเพจได้นะครับเพจ Bubble Ring Pomade Official นะครับก็จะเข้าไปดูรายละเอียดของตัวแบตเตอรี่เจ้าเลโอ300กรัมแค่ที่ตอบแล้วครับ300กรัมนะครับแบตเตอรี่เลโอรุ่นใหม่หนัก300กรัมนะประมาณ3ขีดใช่โดยประมาณโดยประมาณกลางคืนดูไลฟ์สดกลางวันนำไปใช้ฝึกตัดผมรู้สึกว่าเริ่มมีความรู้เยอะขึ้นมากขอบคุณนะครับที่ไลฟ์พวกเราเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆช่างตัดผมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสายซาลอนหรือบาร์เบอร์นะครับดูได้หมดเอาไปปรับใช้ได้ก็ขอแปรงผลไม้อันนี้กิจก็อยู่ในช่วงกลางเก็บรายละเอียดเศษนะครับอาจจะเห็นได้ว่างานเนียนมากๆเลยนะครับก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปแล้วเมื่อกี้พี่กิจแอบใช้เบอร์ 0.5 ด้วยใช่ไม่ได้แอบนะใช้ใช้เลยอ๋อนี่ก็มาเก็บอีกนิดนึงอีกนิดนึงสวัสดีพี่เลี้ยงน้องสมาชิกใหม่ๆด้วยนะครับมีตัวกันความร้อนด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับร้อนช้านะครับตัวนี้ไงล่ะเพราะว่าใช่ทำมาเป็นรุ่นที่3แล้วเพราะว่าทุกอย่างพัฒนาขึ้นหมดตอนไม่กี่วันนี้เขตได้ลงเกี่ยวกับตอนที่รื้อตัวแบตเตอรี่ออกมาให้ดูใช่ค่ะทางแอดมินถามว่าช่างกิจใช้เลโอเพื่อเฟดเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยครับตัวเดียวจบเลยครับแต่ว่ามีเฟสใต้ล่างที่ถ่ายก็คือใช้เป็นแบบตัวแรก
พนันเองนอกนั้นก็ใช้เร็วหมดเลยกับฝีพันลองคุณบอลคอมโบสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับคุณบอยคอมโบตลาดนกโอ้โหแสดงว่าตาโตเลยทำไมอ่ะก็เราพูดเคยตาเหลืองไหมตกใจเหรอโดนไต่แล้วครับผมยอมเล่นนะครับแม่สนุกสนานกันฮะสนุกสนานกันร้านพวกเราก็เป็นอย่างเงี้ยอารมณ์ดีสะดุ้งอะไรสะดุ้งผมกินสะดุ้งแล้วครับผมใช้หวีค่อยๆเก็บของขึ้นไปครับเพื่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรเก็บเทียบกับพันลองครับใช้แทนกันได้คุณพลบอกว่าผมติดตามครับไว้วางใจแบรนด์นี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับไปหาให้ดูดีไซน์เกิดใกล้ๆเลยว่าการวางหวีกี่องศาอะไรยังไงคือพี่กิจจะไม่ได้แนบหวีมากนะครับก็แค่แบบว่าใต้ล่างเฉยๆเราจะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างจะโค้งสวยงามมากๆเลยครับเนียนครับทางฝั่งด้านข้างนี่ก็สวยครับโอ้โหงามครับขาวนวลกลมกลืนตรงสูตรนี่คุณจักรพันธ์ยังไม่เลิกกดหัวใจเลยนิ้วล็อกแล้วมั้งนิ้วล็อกแล้วมั้งนะนี่ใช้บอร์ดกดหรือเปล่าเอฟซีจากพังงาสวัสดีครับอ๋อช่างบอลสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับเข้ามาแวะชมพูดคุยสอบถามอะไรกันได้นะใช่ครับสนุกสนานเฮฮากันก็ได้ครับพูดคุยสารพุ่มสุกดิบร่วมสนุกกันครับผมอากาศเป็นอย่างไรบอกฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับครับจะได้เอาไว้ดูด้วยเอาไว้ดูย้อนหลังได้ด้วยครับหรือไม่ถ้าอยากดูย้อนหลังก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือเข้าไปที่ Line @barberblend นะครับเข้าไปมันจะอยู่มุมล่างขวามือหน้าแรกเลยฮะเข้าไปจะเจอเลยกดมุมล่างขวามือจะมีไลค์เห็นแค่ดูใกล้ๆได้เลยนะว่าค่อนข้างจะเนียนนะครับขาวนวลกลมเกลือนะครับตามสูตรเลยก็คนผมตรงจะมีข้อดีตรงนี้ครับว่าการเฟดจะสวยทำให้เห็นน้ำหนักเฟดได้ชัดเจนนะครับอันนี้คือข้อดีแต่ว่าเวลาเซ็ตผมมันจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์นิดนึงช่วยหน่อยผมตรงมากก็อาจจะเซ็ตไม่ได้ตามที่ต้องการเท่าไหร่ครับแต่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีก็มีใช้แบบเต็มหมดใช่บาร์เบอร์เบรนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยครับผมครับอันนี้ก็เสร็จคุณโฟกัสบอกว่าชอบดูมากอายุ47ปีเลยนะครับพี่เก่งแล้วอยากเรียนรู้ช้าไปหรือเปล่าไม่มีคำว่าช้าสำหรับการศึกษานะครับอายุเท่าไหร่ก็ไม่มีใครแก่เกินเรียนใช่ครับอยู่ที่ใจนะครับอยู่ที่ความอดทนนะครับการตัดผมนะครับไม่มีทางลัดเนาะฝึกฝนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีขายนะครับฝีมือต้องฝึกนะครับครับผมถ้าฝึกกับแดดจะร้อนแล้วฝึกฝนครับมันจะเปียกนะใช่ครับไปโลไปตัดผมนะนี่ครับไม่เอาข้างทิ้งละเงาวับเงาเลยลงแม็กซี่ครับเลยคืออะไรก็สำหรับการแอดไลน์นี่คือไม่ได้ว่าเฉพาะดูย้อนหลังอย่างเดียวนะจะมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นดีๆอยู่หน้าแรกเข้าไปจะเห็นเลยฮะลดแรกแจกแถมอะไรมากมายตอนนี้สินค้าเยอะแยะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับช่างผมไทยเราข้างหนึ่งแล้วได้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งข้างหนึ่งแล้วสวยมากยอดนะครับรู้สึกว่าผมพอใจครับผมก็พอใจเป่าสักเล็กน้อยเสร็จไปหนึ่งข้างครับผมหันให้ดูนะพี่ฮะทางหลังผมนะครับที่ถามมันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนกล้องให้ดูนี่นะครับแบ่งเป็นลักษณะครึ่งวงกลมได้สวยงามมากเลยนะครับนัทพงศ์ที่ถามมาว่าอยากดูข้างหลังอ่ะเนี่ยฮะนี่ฮะเป็นแบบนี้ครับ
เอมินบอกว่าข่าวดีติดตามโปรเจกต์วิดีโอสร้างแรงบันดาลใจให้กับช่างตัดผมจะเริ่มวันที่1นะครับวันที่1มิถุนายนจะมีโปรเจกต์ดีๆออกมาอีกแล้วสำหรับทางแบรนด์ของ Barber Brain เรานี่เองจะมีโปรเจกต์ดีๆออกมาอยู่เรื่อยครับก็ติดตามฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยใช่ครับมีหลายคลิปไปดูย้อนหลังได้นะครับครับผมจากทีมไลฟ์สดแล้วก็คลิปสาธิตอุปกรณ์ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายทีมก็จะมีอยู่3ทีมตอนนี้ใช่ครับจากที่ไหนบ้างทุกวันอังคารก็จะเป็นของคุณตั้มจันตั้มแชร์จากสุราษฎร์นะครับทุกวันอังคารส่วนวันพุธก็จะเป็นพวกเราฮะ2 ทุ่มตรงกลางสัปดาห์แล้วก็จะอีกทีมนึงสุดท้ายของสัปดาห์วันศุกร์จะเป็นทีมของทาริสจากหาดใหญ่ครับครับครับผมก็ฝากติดตามด้วยฮะกิจก็จะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยขาวนวลกลมกลืนเพราะว่าด้วยลักษณะศีรษะของคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันก็จะมีหลุมมีบ่อมีนูนออกมาอะไรเงี้ยก็จะมันอยู่ที่สรีระลักษณะกะโหลกใช่ของมนุษย์นะครับอาจจะมีเก็บรายละเอียดอะไรกันบ้างนิดๆหน่อยๆก็พยายามทำให้เนียนที่สุดให้พอใจทั้งช่างและลูกค้านะตอนนี้กิจก็จะใช้ตัวทีเบตทีเบตนะครับในการตัวกันขอบนะครับราคาขายก็สูง50บาทใช่ครับให้เนียนขึ้นกว่าเดิมจากที่เราขายไว้เมื่อกี้เพื่อเจาะขอบถือว่าเนียนมากมากเลยนะใช่ครับมาริโอเตรียมอ๋อเตรียมเช็ดเตรียมถือครับผมเหนื่อยแล้วขึ้นทางนะครับสอบถามกันได้นะครับผมคอมเมนต์กันได้นะครับโอ้โหมาญาติไปจ้าพี่วอมจะเต้นแล้วฮะโอ้คนดูมากมายว้าวคนดูแค่ไหนตอนนี้ก็194ใช่ครับนะกับสวิงอยู่ในประมาณนี้ฮะก็ฝากแชร์ออกไปด้วยนะครับจะได้คนดูได้เยอะๆตอนนี้ขึ้นมา190แล้วใช่ครับครับผมฝากไลค์ฝากแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราใช่ครับคุณมานพครับสวัสดีครับพี่ช่างทุกๆคนสวัสดีครับคุณมานพสวัสดีครับครับโอ้โหคนจักรพันธ์ร่วงหัวใจอีกแล้วตอนนี้ขึ้นมา200กว่าท่านแล้วนะครับเลยคุณจักรพันธ์ยังไม่เลิกกดหัวใจให้เราเลยนะโอ้โหรวยจริงรู้ว่ารักมากสวัสดีพี่ๆน้องๆพี่ตือบอกว่าวันนี้พี่ตือดูวิดีโอโปรเจกต์ใหม่ชื่อบิลลีฟสร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากรอติดตามวันที่1มิถุนายนนะครับโปรเจกต์ดีๆเราดูนะครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามด้วยโอ้โหโอบเป็นประเทศทันติกเลยเบื้องหลังเบื้องหลังมันแปลกเอามาดูสำหรับท่านที่เพิ่งมาเพิ่งเข้ามาเรามาดูว่าฝั่งนั้นไม่ทันทางนู้นจิตเขาทำไว้ยังไงใช่ทีนี้เราก็ดูข้างนี้ตอนนี้ขึ้นมา200กว่าท่านแล้วนะครับขอบคุณมากมากนะครับเขาก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละแต่สำหรับท่านที่เข้ามาไม่ทันก็จะได้เห็นว่าเอ๊ะกิจจะทำไงเนียนจังเลยใช่ครับนี่นะฮะวิธีเป็นแบบนี้กดไลค์กดหัวใจให้เราด้วยกดหนึ่งให้หน่อยนะครับเช็คสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนไหมพิมพ์หนึ่งให้พวกเราหน่อยนะครับครับผมพิมพ์เลขหนึ่งมาจะได้รู้ว่าภาพเสียงชัดเจนนะครับครับอยากรู้อะไรถามมาได้นะครับครับผมยินดีตอบข้อมูลของปัตเตอร์เลียนแล้วก็หามาตอบให้สำหรับท่านที่ตอนนี้ขายดีมากเลยนะมากมากขายดีมากมากเลยตัวนี้มันดีจริงรู้สึกว่าจะมีคลิปวิดีโอการระเบิดแบตเตอรี่ตัวนี้เพื่อมาเช็คจำนวนรอบมอเตอร์ที่หมุนเรียกว่าเปิดออกมาดีกว่าเปิดออกมาเรียกว่าเปิดลื้อออกมาให้ดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรมั่งคือคนก็สงสัยเฮ้ยมัน 6,000 รอบจริงไหมครับทีนี้นั่งนับให้ดูเลยคือของมีเครื่องวัดเลย
ตอนแจกมาคือเกิน 6,000 รอบด้วยนะใช่ครับอยากจะบอกว่าเซอร์ไพรส์นะครับเกิน 6,000 นะนั่งเช็คกันให้ดูเลยบอกเลยว่าทะลุ 7,000 รอบครับลองไปดูได้เลยจะมีคลิปอยู่คลิปที่เราลื้อออกมาให้ดูนี่ถ้ามือไม่แข็งแรงนี่สะบัดหลุดเลยนะแรงมากหมุนไวคือแบตเตอรี่น่ะถ้าแรงไม่แรงคือฟังจากเสียงที่เราถ้าทุกคนเคยสัมผัสแบตเตอรี่ที่แรงๆอะไรเงี้ยครับถ้าได้ยินเสียงก็น่าจะรู้นะมันจะพังมันจะฟังรู้ว่าฟิกำลังมันดีแต่นี้คือที่เมื่อกี้บอกว่ามีอะไรนะการความร้อนเนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีการความร้อนหรอใช่ไหมครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางพวกเราก็คือที่พัฒนาถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยจับนานๆเนี่ยร้อนมือร้อนแต่นี้ไม่ร้อนเลยร้อนมือด้วยแล้วก็ตัวฟันเนี่ยมันจะไปร้อนศีรษะลูกค้าทางลูกค้าได้ก็แนะนำว่าตอนใช้เนี่ยครับหยอดน้ำมันปอดก็ดีเพราะว่าน้ำมันเนี่ยจะทำให้ความร้อนกล้ามเสพสีเนี่ยมันน้อยลงครับผมนะครับคนถามว่า 7,000 ใช่ไหมครับก็ประมาณครับ 7,000 กว่ารอบนะครับกว่ารอบนะครับแต่ว่าข้างกล่องเราเนี่ย6,000 รอบบอกไว้ว่า 6,000 รอบที่ 6,000 รอบได้แต่ว่าจริงๆน่ะมันแรงกว่า 6,000 ใช่ครับผมทําซ่อนไว้อีก 1,000 นึงกัมพูชาพี่น้องกัมพูชาครับโหกระเป๋าเต็มเลยครับผมพี่บอมฮะกัมพูชาครับกัมพูชาครับผมทักทายกันเต็มเลยครับทักทายครับมิงกะลาบาครับครับโซซาไดโซซาไดครับผมสินเจ้าครับผมครับผมโอ้สบายดีโอ้โหมาครบไปแล้วครับสบายดีทำไมสบายต้องหาหมอก็ในกล่องเนี่ยนะครับข้างกล่องเนี่ยเขียนไว้ว่ามอเตอร์ 6,000 รอบแต่จริงๆแล้ววัดแล้วมันเกิน 6,000 รอบครับครับไปถึง 7,000 กว่ารอบด้วยซ้ำนะครับเราไปดูรายละเอียดได้7,000 RPM ใช่เพราะว่าทางแบรนด์ทางวาเปอร์เบนเนี่ยได้ลงคลิปการถอดหรือที่ไหนให้ดูครับหรือให้ดูนี่มีคนส่งดวงดาวให้เราด้วยขอบคุณครับแอดมินบอกแถมให้จาก 6,000 เป็น 7,000 นี่ใจดีดวงดาวเลยครับขอบคุณครับแบตเตอรี่ยี่ห้อบาเบอร์เบรนครับผมรุ่นเลโอใช่เป็นแบตลิเธียมนะครับแบตเตอรี่นะครับ 2,600 ครับผม MAH ผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรครับก็เป็นความจุของแบตเตอรี่ที่จุไฟได้นานเพราะว่าเป็นแบตลิเธียมนั่นเองครับผมนะครับคุณธนกรถามว่าหวีแบบนี้ราคาเท่าไหร่อ๋อหวีราคา200บาทแอดมินตอบมาแล้วฮะได้2ชิ้นนะครับหวีเล็กกับหวีใหญ่ใช่สีชมพูนี่นะฮะ200บาทอันนี้ก็คือหวีเล็กขายเป็นคู่ขายเป็นคู่200บาทได้หวีเล็กกับหวีใหญ่สุดยอดครับผมนี่พี่กิจใช้เบอร์ 0.5 นะครับมาเชื่อมคุณมานพบอกใช้ดีวีสีชมพูใช้ดีเมื่อกี้พี่กิจใช้ 1.5 นะครับคุณพบบอกว่าโซสไดไอดอลออกครับผมโซสไดขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับในกล่องเนี่ยก็จะมีฟันรองพิเศษแถมให้ด้วยนะใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้มีฟันรองพิเศษก็คือเบอร์ 0.5 กับ 1.5ใช่ครับแล้วก็มีฟันรองหลายๆขนาดโดยปกติที่แถมให้รวมถึงหวีด้วยครับผมแต่เป็นหวีแบบนี้เดี๋ยวผมยืนครับผมเท่าไหร่ราคาอะไรฮะคุณปฏิพลใช่ไหมฮะถ้าแบตเตอรี่จะ 1,500 บาทรวมส่งนะครับถ้าหวีก็200บาทครับไม่ต้องหักมันนะในกล่องก็จะแถมหวีนี้นะครับก็คละสีคุณอิทธิพลถามว่าฟันสแตนดาร์ดหรือฟันเฟสตัวนี้เป็นฟันเทปเปอร์ครับฟันเทปเปอร์ไม่ใช่ฟันเฟสครับตัวนี้ถ้าตัวฟันเฟสเราจะเป็นแบ็กบีทูแบ็กบีทูเดี๋ยวผมยิ้มให้ดูแบ็กบีทูจะตัวนั้นจะเป็นฟันเฟสตัวนี้จะเป็นฟันเรียกฟันเทปเปอร์แบบเทปเปอร์ฟันปกติอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นแบ็กบีทแบ็กบีทูอันนี้ฟันเฟสสวยงามครับช่วยไหมแต่พี่หน้าไม่ต้องห่วงได้อยู่แล้วต้องไม่สบายอยู่อ่ะนี่แต่ว่าเนียนมากครับผมตอนนี้โอ้โหยากค่อยเล็มไปครับใช้หวีใหญ่ค่อยเล็มไปปลายครับผมครับผมคุณตลกอะไรคุณโย
ใช้มุมฟันแบตเตอรี่ครับผมไม่มีนะฮะมาเก็บขอบที่เราเชื่อมไว้เมื่อกี้ครับเนี่ยค่อยๆเอา 0.5 ปรับฟันไปเรื่อยๆครับผมก็จะมาเชื่อมกับหนังด้านซ้ายค่อยๆเป็นไล่เงาขึ้นไปนะครับเชื่อมกันนะครับผมฟังเสียงผมว่าเสียงพ่อเลยนะโดยส่วนตัวผมโอเคเลยนะตัวนี้ที่ใช้งานมา 3-4 วันโอ้ผู้ชมของเรามากมายครับผม240กว่าท่านนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับพวกเราทีม Battle Bomb นะครับเราจะมาไลฟ์ทุกวันพุธ2ทุ่มเวลาเดิมนะครับครับทางเพจ Bubble Brain Comet Official คุณเราอมรบอกว่าสุดเลยครับช่างตัดผมขอบคุณครับแอดมินบอกว่าต้องบอกว่าที่ Bubble Bomb มีมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เลยนะครับครับผมมิวเซียมเลยเหรอมิวเซียมประมาณมีรูปแบตเตอรี่เยอะครบทุกรุ่นใช่ประมาณอย่างนี้มั้งฮะใช่นี่เรามาดูฝั่งนี้กันครับผมแมวก้าวชีวิตครับโอ้โหยากหน่อยโอ้ยาวมากครับผมไม่พี่กิตค่อยๆเล็มค่อยๆเล็มครับผมยาวก็เล็มเนาะว่างๆก็เล็มเนาะต้องใส่เสื้อแล้วสบายถึงว่ามีเวลาเล็มอะไรถึงว่าไม่ค่อยใส่แขนกุดมาโอเคแล้วก็ใช้หวีค่อยๆดันขึ้นไปครับนี่ครับเพื่อเชื่อมเก็บดันไปเห็นว่าไล่เงามากขาวนวลกลมกลืนตามหลักเลยครับผมสนใจก็ทักไปทางเพจได้เลยครับหรือว่าทาง official line @barberbrain นะครับมีโปรโมชั่นดีๆมากมายครับผมมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดนะครับครับผมครับทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง line official เลยครับครับมีโปรโมชั่นดีๆมากมายสินค้าเยอะแยะสินค้าที่เราไม่ได้ใช้ก็มีนะที่มันเหนือกว่านี้มีเยอะมากแหมจะใช้เบอร์ 0.5 ครับค่อยๆไล่เงาไปเรื่อยครับแล้วเดี๋ยวด้านบนเราจะทำยังไงครับอิดซอยนะครับเดี๋ยวด้านบนนี่คืออาจจะเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันย้อนขวัญคุณครับคุณบูรพาบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมครับผมขอบคุณครับบูรพาขึ้นเลยบูรพาขึ้นเลยก็ไล่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เนียนที่สุดครับให้ออกมาเนียนที่สุดดีที่สุดสวัสดีพี่พี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมด้วยนะครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์กดแชร์กดหัวใจนะครับให้พวกเราด้วยกด1ให้พวกเราด้วยเช็คอยากรู้ว่าสัญญาณตามจังหวัดต่างๆชัดเจนหรือเปล่าผมกด1ให้พวกเราหน่อยนะครับทักทายพูดคุยสอบถามเข้ามาได้เลยอยากรู้อะไรอยากสงสัยอะไรถามได้ทำยังไงอะไรยังไงปัจจัยเรียนอุปกรณ์หรือวิธีการตัดอะไรยังไงทักทายพูดคุยสอบถามเข้ามาได้เลยฮะเก็บตังก่อนครับอยากลองใช้ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับดีแน่นอนครับใช่แน่นอนครับดีแน่นอนสวยตั้งแต่กล่องแล้วสำหรับราคานี้นะใช่ครับคุ้มจริงคุ้มจริงดีมากเกินราคาคุณภาพเกินราคาไปมากทีเดียวขอบคุณนะครับที่กด1ให้พวกเราเช็คสัญญาณเช็คภาพและเสียงขอบคุณครับคุณขวัญครับครับขอบคุณมากครับอ
ราก็ยังเยอะมากมายก็สวิงที่ตอนนี้ก็ 20,000 กว่าคนได้ครับครับผมเนี่ยครับที่ดูแชร์ที่ดูครับผมแชร์ก็แสนกว่าใช่ครับบอกเลยว่าถ้าเปียทีรวยเลยรวยก็ผ่านแล้วแสนกว่าแชร์ได้เยอะกว่าครับผมนี่ครับคุณสารีผมสนใจแบตเตอรี่นะครับราคา 1,500 บาทครับทักไปทางเพจได้เลยครับมีแอดมินคอนแบบอะไรสีส้มสีส้มนี่ฮะอยู่นี่ฮะอยากได้หวีเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหเสกมาให้เลยครับนี่สวยครับอ่าดูครับซอยขอบกด1ด้วยหัวใจให้พวกเราด้วยขอบคุณครับนี่ครับแบบใจไปด้วยเกรียงไกรใช่ไหมถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยครับคุณวิรัตนะครับพี่วิรัตบอกว่าเก่งมากๆครับตัดได้สวยจริงๆขอบคุณครับผมจะยืนให้กำลังใจครับกำลังใจได้น้องผมตรงนี้แหละครับผมจะยืนแอคไปงั้นนะฮะซอยเก็บมุมเก็บขอบจะบอกว่าเก่งใช้กันไกลเก่งซอยมากกีดเก่งซอยมากถนัดเรื่องการซอยใช่ก็ให้ผลงานซอยเก่งตีเลยครับเรื่องการซอยลบมุมลบอะไรนี่ซอยเก่งซอยซอยปั๊บนี่โค้งเลยโค้งเลยตอนแรกยังไม่โค้งใช่ครับพอซอยปุ๊บโค้งเลยโค้งเลยซอยก็โค้งเลยสะพานโค้งเลยโค้งผมเนี่ยฮะมนมนตอนนี้เราถอยแบบแป๊บนึงนะครับผมสะพานโค้งเลยซอยปุ๊บโค้งเลยสะพานโค้งมันมาบอกสวยครับสวยครับสวยครับหมดครับ1,500 บาทรวมจัดส่งนะฮะจัดเลี่ยนเลโอเลโอที่เราใช้เขียวเนี่ยเพราะว่ามีเขียวมันเป็นเหมือนปรากฏการแสงเหนือครับครับก็วันของเขาใช่ไหมก็วันของแบตเตอรี่ตัวนี้ทางแสงเหนือที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสีออกเขียวๆมรกตประมาณอย่างนั้นบนท้องฟ้าเราก็เลยใช้อันนั้นแหละปรากฏการณ์นั้นแหละมาเป็นสีแบตเตอรี่รุ่นนี้ของเราใช่ครับผมจะเป็นสีเขียวเอาไปทางเขียวแก่หน่อยแต่ว่ามีลักษณะเงาเหมือนเปลือกแมงทับอาจจะคล้ายๆเขียวมรกตนะประมาณนึงนะเขียวเข้มนิดนึงสวยเขียวมรกตสวยสวยสวยจริงนี่วิธีได้มาตัดด้านบนแล้วนะครับครับหนักว่าอันเนี่ยทีเด็ดแล้วด้านบนกิจบอกว่าให้สำคัญเลยครับขอดูกันไกลได้ไหมครับได้ครับกันไกลกันไกลเดี๋ยวผมจดให้ดูอันนี้กันไกลตัดนะครับกันไกลตัดจะเป็นอีกรุ่นนึงส่วนกันไกลซอยก็จะเป็นอีกรุ่นนึงน้องอยู่ไหนเอ่ยนั่นแหละนั่นแหละตัวเรียวนี่นะฮะกันไกลนี่ไงนี่ไงนี่อ๋อพี่บอมครบเลยเมื่อกี้นี่นะตัวนี้นะฮะกันไกลสีทองคู่ละเดี๋ยวพี่บอม950บาทพร้อมจัดส่งครับผมไอ้โหครบ4ตัวนะครับ OG เลยเสร็จผมเห็นเลยยอดเลยครับโอ้คุณมานิดบอกว่าฟอร์มคัมโบเดียนะครับบอกว่าลีเลโอเบสขอบคุณมากครับพูดไงอะไรนะคัมโบเดียคัมโบเดียก็โซโอสไดลืมเลยฮะ ไม่ให้ตังหลักเลยโอ้โหนี่ครับพี่กิตวีแล้ว ก็วีเช็คก่อนนะครับอันดับแรกครับคือขวัญจริงๆอ่ะถ้าเรามองด้านหน้าก็ยังดูปกติใช่ไหมเพราะว่าเราหวีคือลูกค้าเป็นลูกค้าประจำก็คือเราหวีจนแบบมาด้านนี้แล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาจะปัดอีกฝั่งหนึ่งแต่ให้สังเกตด้านหลังเพราะด้านหลังมันจะมีขวัญนี่เห็นไหมครับเลี้ยงกันมาปกติขวัญมันก็จะปัดทางด้านนี้ก็คือจะตัดง่ายใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเซตย้อนแบบนี้ครับครับผมย้อนขวัญย้อนขวัญนี่เขาเรียกว่าเซตย้อนขวัญครับแล้วมันก็จะมีปัญหาแบบว่าบางคนตัดแล้วมันชอบกระดกชี้อะไรเงี้ยครับย้อนใช่ไหมใช่เพราะว่ามันย้อนเพราะฉะนั้นก็อย่าซอยบางใช่ครับอย่าสับฟันปลาตรงกลางนะครับตรงกลางคือให้การซอยถ้าจะใช้ฟันปลาเนี่ยสับสัก 70% ความของความยาวครับผมถ้าเกิดไปสับตรงกลางเนี่ย
ชี้แน่ฮะหรือว่าเดี๋ยววันนี้กิตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่างกิตติของเราเนี่ยเขาจะซอยโดยใช้เทคนิคอะไรครับอันแรกก็ดึงเช็คด้านหลังก่อนครับครับหมดเลยตัดปลายออกไปดึงเองมาดึงต้องโดนนี้จะเห็นว่าหยิบดึงเส้นผมเพื่อเช็คองศาของคุณกรวัตรบอกว่าไม่ค่อยได้ยินครับว่าได้ครับได้ครับครับผมเล่งเสียงให้นิดนึงเล่งเสียงให้นะครับครับผมก็ดึงเช็คลงมานะครับครับผมนี่ค่อยๆเช็คมาจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับแล้วจะทุยพอดีเลยใช่ครับนะครับก็คือเทคนิคมันไม่ต้องสั้นมากครับแค่มีความพอดีกับมันครับผมมันก็จะเซตลงได้วันนี้เราช่อต่อไปก็ช่อริมก็ได้ครับครับผมช่อริมช่อริมมากหน่อยช่อริมครับนะครับว่าช่อริมเราสร้างไว้แล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือโค้งได้รูปเลยใช่ครับแล้วก็ตัดปลายอันนี้จากที่เราดึงเชื่อมด้านหลังไว้เนี่ยพอปล่อยลงมามันก็จะเป็นเคิร์ฟตามที่เราอยากได้เลยใช่ครับตัดปลายผมออกเล็กน้อยคิดก็ตัดตรงไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการเช็คความยาวความสั้นนะครับเสียงเบาค่ะไม่ค่อยได้ยินอ๋อได้ครับได้ครับเล่งเสียงหน่อยได้ครับผมก็จังหวัดต่างๆเป็นไงบ้างครับตอนนี้ดูจังหวัดอะไรบ้างนะครับจังหวัดต่างๆชัดเจนไหมเสียงชัดเจนกด1ให้เราหน่อยนะฝนตกอากาศร้อนแดดออกอย่างไรบ้างอาจจะใส่แมสนะไม่ค่อยได้ยินขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่งเสียงให้เพราะพวกเราใส่แมสอยู่ตลอดก็เสียงก็เลยอาจจะเบาไปบ้างครับขออภัยด้วยนะครับครับเดี๋ยวจะพยายามเล่งให้ครับเดี๋ยวเล่งให้จะเล่งเสียงให้พอเป็นเอ็นเลยทีเดียวครับผมขอเสียงนะฮะลิโอตบมือต้อนรับแห่งๆโอ้โหเอาเรื่องเลยเนี่ยขอบคุณครับที่กด1ให้พวกเราครับอย่างที่บอกไว้นะครับเปิดตัวแบตเตอรี่ลิโอไปแล้วแต่จะปิดตัวช่างลิโอให้เหลือไว้เป็นตำนานครับผมไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โหนี่พี่กิ๊กก็จะยกตรงกลางขึ้นมาเชื่อมทั้งสองฝั่งครับผมก็หากันครับเสียงเบาจริงค่ะเสียงเบาเยอะมากเลยพี่ได้ครับได้ครับเสียงช่างกิจหรือว่าเสียงพวกเราที่ถือกล้องครับผมได้นะเอ๊ะไมค์มันทำงานไหมนี่สงสัยไม่อันใหม่บ้างเออใช่เดี๋ยวจะพยายามพูดดังๆให้ครับดีครับแนะนำได้ครับถ้าเบาไปหรือว่าไม่ชัดหรือว่าอะไรแนะนำเข้ามาได้ครับบอกพูดคุยกับพวกเราได้ครับนี่ครับน่าจะเป็นเสร็จใช้หน้าชัดเจนครับโอ้โหขอบคุณครับพี่จิตก็มาพี่จิต100ตับแตกใจภูมิชัดเจนโอ้โหมากันเยอะเลยขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังได้เราก็ได้เห็นเลยว่านี่มาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะประเทศแหละทั่วประเทศขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามเพจ Bubble Brain Format Official ของเราครับผมอันนี้คือแสงธรรมชาติของลูกค้าใช่ไหมใช่ครับจริงๆเราจะเซตเป็นแบบคอมม่ายังได้เลยนะคอมม่าคัทหรือเป็นเกาหลีก็ได้นะครับผมแต่วันนี้กิจจะให้คุณปปดูให้ปปดูคุณพันไม่หรอเสียงดังชัดเจนเริ่มดังเริ่มดังแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับพยายามปรับปรุงให้ครับบอกได้ครับบอกได้หรือว่าเราจะชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนต้องขอบตัวขอใหม่เลยต้องยอมสปอราชัดเจนครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องยอมนี่ไงมันเตือนละเมืองจันทบุรีฝนตกหนักมากครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับที่ดูอยู่ครับผมพูดดังๆไม่ดังเลยนะเอ้ยไม่เป็นไรโอ้ตอนนี้ข้างหลังกล้องมันวุ่นวายอาจจะต้องเสียงดังหน่อยนะขอได้นะขอแปลงดัง
ันนะฮะเมืองจันทร์คุณพลังว่าเมืองจันทร์ฝนตกต้องดูยังไงต้องดูยังกลัวกลัวเลื่อนแล้วมันปิดอิฐอิฐก็จะได้ผมนะครับเข้าปะมันเราสามารถเช็คดูได้ไหมผมกดตรงนี้แล้วก็แบบแค่เข้าหน้าเพจเอ้ยเข้าเล่นมือถือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่ให้ตัวนี้ขึ้นมาพี่เก่งทำได้ปะอารมณ์อย่างเงี้ยพี่บอมเหมือนแค่เราดันขึ้นมาเงี้ยเพื่อจะดูแบบก็ได้ผมอยู่แล้วฮะตอนนี้พี่เก่งนะครับอยากได้เข้าไม่ได้เข้าแบบพี่แต่เราดูไม่ได้ใช่ไหมก็จะเห็นนะครับผมด้านหน้าของนายแบบเพราะว่าโดยธรรมชาติของผมนายแบบเนี่ยก็จะปัดไปทางด้านซ้ายมือของตัวนายแบบพี่กีก็จะได้นะครับเพื่อยกโคนผมขึ้นมาให้ชี้ฟูตั้งขึ้นให้เป็นปั๊มนะครับตอนนี้นะฮะพี่น้องสปป.ลาวนะครับก็สามารถสั่งซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์โทร020-551-14244ครับผมติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยสำหรับพี่น้องสปป.ลาวครับผมมันจะขึ้นเตือนรอบนึงถ้าเกิดไม่เข้ามันจะขึ้นเตือนว่าเหลือ 10%ใช่ถ้าเกิดมันไม่เข้ามาจะเตือนพูดดังๆหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเซตด้วยอะไรฮะกิจวันนี้เดี๋ยวจะซอยก่อนนะครับซอยแห้งเมื่อกี้ซอยเปียกไปแล้วเมื่อกี้ซอยแฉะไปแล้วตอนนี้เราซอยแห้งครับผมจะเป่าให้เข้าที่เข้าทางหน่อยสำหรับด้านบนแล้วก็จะมาซอยบางเนาะใช้กันไก่ฟันปลาซอยบางเพื่อให้มันยกของขึ้นมาได้ครับผมง่ายกว่าเดิมเนี่ยฮะก็จะยกอันนี้ก็คือที่ทางมันก็เริ่มทิ้งปองเริ่มมาละเริ่มมาละพูดง่ายๆว่าเริ่มมาละก็ซอยก่อนซอยแห้งเริ่มยังไงฮะแต่ว่าวันนี้ก็คือจะมีแสงเข้ามาด้วยแสงเป็นแสงธรรมชาติตรงนี้นิดหนึ่งเพราะนั้นตอนซอยก็สามารถแบ่งออกไปก็ได้ครับประมาณสักเพราะว่าจุดแสงมันจะมีอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับอ๋อครับเราดึงออกมาก็ได้ในส่วนที่เราไม่ต้องการซอยก็เก็บมันออกไปแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปแสงธรรมชาติคือดีที่สุดปลายๆก็อย่างที่บอกว่า 7-80% ของความยาวครับผมแล้วก็เวลาซอยก็หวีเช็คตลอดว่ามันมาไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นะว่ามันเริ่มมาเนี่ยฮะมันก็จะเกิดความพลิ้วใช่ความพลิ้วคือเป็นธรรมชาติปลายของมันก็คือมันไม่ได้หนักแล้วมันก็สามารถตกลงมาได้ปลายก็จะพลิ้วใช่เวลาเราใช้แว็กมันก็จะฝังมาได้สวยงามครับผมแล้วก็มาดูเรื่องขวัญด้านหลังครับที่เราบอกไปนะครับว่าฝั่งเนี้ยมันจะตกมาแถบนี้เยอะครับเพราะว่าขวัญมันจะมาปัดมาด้านนี้แต่ว่าเราจะปัดทางด้านนี้เราจะทำไงครับรอไปด้านนู้นหน่อยตอนนี้ชุลมุนมากนะครับต้องแบบนี้ไว้ก็ได้ครับเก็บคาวไว้อ๋อนี่จะไปตรงขวัญไหมก็คือปลายอย่างที่บอกสมมติถ้าเราเซฟไปทางไหนเราก็ซอยไปทางนั้นเพราะว่าการซอยเซฟไปทางไหนซอยไปทางนั้นมันก็จะปัดไปทางนี้ครับผมว่าปลายผมก็จะเริ่มมา
เนี่ยอีกหนึ่งเทคนิคครับอีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่มาแบ่งปันกันซอยแห้งจะให้น้ำหนักผมได้ดีมากกว่าซอยเปียกครับผมครับผมมันจะเห็นชัดกว่านี่นะว่าผมมันเริ่มมาแล้วอันนี้เราเซ็ตไปแล้วใช่ไหมเราอาจจะครับผมอ๋อครับแล้วก็เก็บไว้ก่อนที่เรายังไม่ได้ซอยอะไรแล้วเก็บปลายน่ารักนะนี่เห็นครับว่ามันถ้าเราซอยแล้วเราก็จะเริ่มมาไปปลายนะครับครับผมแอดมินบอกว่าเอฟเฟกต์ร้านนี้แจ๋วดีมีตุกๆนะร้านเราอยู่ริมถนนต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้เราไลฟ์สดแล้วแบตมันจะหมดก็เลยต้องดึงไมค์ออกครับผมก็เลยอาจจะเห็นซาวที่มันรอบเรามากขึ้นครับจะมีเสียงขออภัยนิดนึงนะครับเบาไปบ้างมีเสียงใช่ซาวเอฟเฟคมอเตอร์ไซค์ตุกตุกรถเมล์ส่วนนี้ที่เราจะทำปอมเนี่ยครับครับมันก็เริ่มมาแล้วมันไม่ทำแท้ไปเลยอ่ะฉะนั้นทำน้อยนี่ทำปอมครับไม่ได้ทำปอมครับผมนี่มาดูครับพี่กิจใช้แบ่งไปทีละส่วนละส่วนครับจะได้ไม่ต้องดูหนาเกินไปนะครับใช่ครับอ๋อนี่เทคนิคนี่ที่ผมบอกเห็นไหมครับว่ากิจเนี่ยจะซอยประมาณ 7-80% ของความยาวครับนะครับแล้วก็จะเช็คก็จะเช็คดูซอยเช็คซอยเช็คที่เราบอกกันนะเดี๋ยวเขาถนัดมากการซอยเนี่ยครับผมซอยแล้วก็โค้งโค้งเช็คความโค้งใช่ครับครับผมพี่เฟิร์นบอกสวัสดีวัยรุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฟิร์นถ้าเสียงอาจจะเบาอะไรไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะฮะแจ้งพวกเราได้เดี๋ยวเราจะพยายามพูดดังๆครับครับเห็นเลยนะฮะยกซอยยกซอยยังไม่เลิกกดโอ้โหหัวใจยังมาอยู่เลยโอ้โหแน่นอนดิต้องยอมมีกำลังใจขึ้นเยอะพี่เฟิร์นบอกพี่กิจเทพซอยโอ้โหนี่นะครับโอ้เรื่องซอยต้องไว้ใจเขาเลยต้องให้เขาย่านเนี้ยย่านนี้ต้องให้เลยครับซอยไว้ใจเขาเรื่องเราไว้ใจผมโอ้โหผมทุกคนแหละสโลแกนเขายังบอกเลยว่าถ้าซอยพี่น้ำท่วมไปซอยน้องได้ไหมนะโอ้โหนี่ครับแสดงว่าอยู่ที่สูงน้องก็อยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมซอยเขาสูงที่ลุ่มที่ดอนใช่ครับแสดงว่าปรับพื้นแล้วซอยเขาก็เลยแบบสารเสียงว่าตอนนี้เสียงชัดแจ๋วเลยอขอบคุณครับคุณจักรพันธ์โอ้โหซอยแบบนี้ร่างดีแน่คุณจักรพันธ์สารภาพรักมาเลยฮะคุณชอบใครไม่บอก1ชั่วโมงเต็มคุณยังไม่เลิกกดหัวใจเลยว่าคุณเนี่ยต้องใช้ได้พอตัวเรียกว่าตื้อเลยแหละนิ้วมือนี่เอาเรื่องเลยครับตื้อน่าดูคุณจักรพันธ์โอ้โหเก็บโอ้โหนี่อันนี้โอ้โหเขามีแต่หมูสไลด์นี่สไลด์ผมโชว์เลยเป็นไงโอ้โหก็จะได้ปลายผมมันออกมาครับผมนี่เป็นไงครับอีก1เทคนิคนะบอกแล้วเขาถนัดมากการซอยเนี่ยนับว่าวันเลยครับว่าด้านบนก็เริ่มของขึ้นอ้าวนี่ครับก็ยังขอบคุณด้วยนะครับที่ยังรับชมพวกเราอยู่เกิน150ท่านตลอดเลยใช่ครับขอบคุณมากครับนี่อันนี้ก็ชั่วโมงนึงแล้วนะครับนี่ก็คนดูก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับเต็มพื้นที่ตั้งแต่โซน VIP เลยโอ้โหจิตเขาเห็นเขาก็เลยมาเก็บอีกหน่อยนึงขออนุญาตก๊อปมุกซอยพี่น้ำท่วมไปซอยน้องได้ไหมจัดเลยครับจีบจริงน้องลีโอน้องลีโอฉายแสงครับครับผมอันนี้ยกเครดิตให้ลีโอเขาเลยครับวันๆไม่ทำอะไรนั่งดูคลิปตลกสนุกสนานกันนะพวกเราครับเป็นเอกลักษณ์ได้ความรู้ด้วยได้ความสนุกสนานด้วยครับทักทายพูดคุยหยอกล้อกันได้ฮะแซวกันสนุกสนานครับผมนี่ครับนี่ครับมาดูที่เก็บกันบ้างเก็บรายละเอียดเล็กน้อยที่เราทำไว้เมื่อกี้นะอันนี้ก็ถือว่าประมาณ 8-90% แล้วใช่ครับผม
เดินทางมา1ชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นการทำงานเวลาที่เราทำกันประมาณนี้อยู่แล้วใช่ครับไม่เกิน1ชั่วโมงหรืออาจจะนิดๆหน่อยๆครับผมให้อภัยกันได้เพราะการตัดผมคือศิลปะนะโอ้โหนี่ครับมันไม่ใช่แบบว่าซีล็อกกระดาษนะฮะเสร็จเลยรวดเร็วก็วางก็วางไม่ใช่อย่างนั้นมั้ยครับอันนี้เราก็ค่อยๆตัดละเมียดละเมียดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการกันแล้วใช่ครับทีเบตกันขอบครับผมกำลังนะกำลังขอบนะเนียนมากเนียนมากขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับคุณจักรพันธ์คุณจะไม่คอมเมนต์อะไรหน่อยนะฮะมาพูดคุยอะไรมารับชมแล้วก็ให้หัวใจแล้วก็หายไปคุณจะไม่พูดอะไรสักนิดนึงเหรอคุณจักรพันธ์เอฟซีของเราจากบางบัวทองใช่ไหมใช่ส่วนโซนนั้นส่วนโซนละแวกนั้นพื้นที่สีแดงใช่หัวใจมาอีกแล้วคุณจอมพันโอ้โหนี่หัวใจรัวๆโชว์ประชดกันซะเลยโอ้โหนี่ครับจะเห็นว่าโค้งมากแอดไลน์บาร์เบอร์เบรนนะครับสำหรับดูย้อนหลังและติดตามโปรโมชั่นดีๆจากพวกเราได้นะครับครับโอ้โหนี่เสียงพวกเราเป็นไงบ้างครับดีขึ้นไหมชัดเจนเสียงดังขึ้นหรือเปล่าชัดเจนไหมครับชัดเจนเสียงดังกด1ให้พวกเราด้วยนะครับเสียงอาจจะก้องไปนิดอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าตอนนี้เราชาร์จแบตนะกลัวมันดับไปเดี๋ยวการไลฟ์สดจะหยุดชะงักไปอีกครับผมโอ้โหอ้าวโผล่คอมเมนต์แล้วครับผมถึงทุกคนครับคุณจักรพันธ์โอ้โหนี่เจอกันหลังฉีดวัคซีนครับเออนี่ครับเดี๋ยวพวกผมไปฉีดวัคซีนกันก่อนแล้วค่อยเจอกันเนาะครับผมเอ้ยคมมากนี่ทีเบตช่วงนี้ก็งดใช้ไปนิดก่อนไปก่อนใช่ครับครับผมตอนนี้ก็ยังเพราะว่าตัวทีเบตเนี่ยก็ถือว่าเกือบ 100% แล้วครับคมมากแล้วเหมือนกันเกลี้ยงเกาเกลี้ยงเกามากนะครับผมขอบคุณพี่หน่อไม้นะครับโอ้โหดวงดาว45ดวงดาวเลยนะครับขอบคุณครับวันนี้เราได้ดวงดาว90แล้วนะครับผมพระเจ้าพระเจ้าอะไรทำไมผมม่วงเฮ้ยเมื่อพูดอย่างนี้นะผมว่าในแบบน่าจะหลับไปแล้วแอดมินเพลินนะเพลินเพราะว่าคุณประกิตเนี่ยเขาตัดผมมือเบามากเบาเบาตัดเนียนตัดเบาครับก็อาจจะเพลินตัดก็เพลินไปลูกค้าประทับใจครับกระเป๋าตังหายตลอดไอ้พวกนี้มันพูดอะไรไปรู้เรื่องมั่งรู้เรื่องมั่งตลกมั่งเปิดมั่งไปเรื่อยช่วยๆกันไปนะครับช่วยกันครับช่วยกันพี่กิจจะมาเป่าผมแล้วใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะเดี๋ยวก็จะเสร็จละโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ใช้หวีดันด้วยนะครับแปลงแปลงผลไม้แปลงแปลงครับผัดทำความสะอาดนิดหน่อยครับผมแปลงผลไม้เล่นไหมเล่นครับสัปดาห์เลยเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนบ้างครับไปบ้านที่น้ำท่วมเลยนะซอยซอยเนาะอะไรวะไปซอยข้างครับผมบ้านในซอยที่น้ำท่วมขอในซอยข้างๆน้องได้ไหมซอยน้องขอในซอยน้องได้ไหมเพราะบ้านซอยน้องอ่ะน้ำไม่ท่วมนั่นแหละครับพี่กิจเขาชอบชอบอะไรฮะชอบไปซอยบ้านน้องใช่ครับผมซอยจุ๊บไปซอยบ้านน้องครับผมไม่ลดลงเลยนะครับยอดคนดูนะฮะทะลุ100กันเป็นตลาดมากมายมากมายตลอดเลยนะครับจะเห็นได้เลยว่าสวยมากนะขาวนวลกลมกลืนนะครับใช่ครับผู้ชมทางบ้านนะครับผู้ชมทางรถได้ไหมครับได้ครับผมแล้วทางบ้านน่าจะสะดวกกว่าอย่างน้อยก็ได้ดูกับครอบครัวดูได้ทุกหลายหลายคนนะครับโอ้โหแอดมิน
มินบอกต้องเรียกลีโอเป็นท่านประธานาธิบดีแล้วให้ผมเป็นตัวเองเนี่ยดีแล้วครับแล้วเนี่ยมือหนึ่งเนี่ยเราปลุกปั้นกันมาตำแหน่งกับตันอยู่ไม่ไกลละเดี๋ยวเราใช้อะไรฉีดลืมเลยโธ่สีซอสสเปรย์ครับผมสีซอสสเปรย์ครับฉีดครับสร้างเท็กเจอร์และวอลลุ่มให้กับเส้นผมนะครับก่อนที่เราจะเซตจริงอีกทีครับให้ผมมีวอลลุ่มนะครับครับผมนี่และวอลลุ่มเราจะใช้ตัวไหนครับวันนี้เป็นแว็กก็ได้ครับเป็นแว็กสีอะไรดีครับวันนี้เทาแล้วนะแว็กเทาแว็กเทาโต๊ะพี่เก่งไอ้โต๊ะพี่บอมครับแว็กสีเทาแว็กเทาหรือแว็กดำพี่ครับแว็กเทาแล้วใช่มั้ยนั่นน่ะไม่มีหรอกเนี่ยอ๋อแว็กวานิลาว่าอะไรนะ นี่นะครับนี่นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมนะฮะของ Barber Ben เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมครับผมครับครับนี่เกียร์ก็ได้นี่เกียร์กับขยี้แล้วขยี้วอร์มแว็กนะครับแล้วก็เสยถ้าวอร์มไว้วอร์มไลท์ครับวอร์มไลท์ก็กิจจะเน้นที่ความเป็นธรรมชาติก็เลยไม่ได้ใช้โปรเมทก็เลยใช้เป็นตัวแว็กแทนครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ดูเงาหรือดูเป็นเวทลุคจนเกินไปแบบนี้ฮะนี่นี่เห็นละพอมบดัวโอ้โหนี่นะครับนี่นะครับเกือบละพี่เก่งคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาช่วยสมกิจเขาหน่อยอ๋ออธิบายนะครับสำหรับแว็กเนี่ยนะฮะแว็กที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อแว็กเนี่ยมันก็จะไม่เงามากจะเน้นที่ความเป็นธรรมชาติแต่ว่าก็จะอยู่ทรงจะเป็นแบบด้านๆหน่อยนะครับส่วนในซีซอลสเปรย์เนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ฉีดก่อนที่เราจะใส่ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นครับเพื่อสร้างวอลลุ่มและเท็กเจอร์นะฮะตามหน้าฉลากเลยครับฉีดก่อนเขย่าก่อนเขย่าแป๊ะ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 แล้วก็ฉีดแล้วก็วันนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ส่วนโปรเมทเนี่ยมันก็จะเป็นนี่นะฮะไหนนี่ครับเปิดให้ดูนะฮะเปิดให้ดูนะสำหรับโปรเมทก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นสีส้มมันจะมีความเงาครับและความอยู่ทรงอันนี้นะฮะผมก็จะเป็นลักษณะเป็นเวทลุคนะครับสำหรับโปรเมทตัวนี้พี่เขาบอกขอบคุณมากมากครับจะต่างกันสำหรับเวทก็จะเป็นด้านๆหน่อยขอบคุณมากมากครับพี่ครับผมขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับยินดีครับก็หาซื้อได้ที่ทางเพจเนี่ยนะฮะมีโปรโมชั่นอยู่แล้วก็ร้านค้าส่งก็มีครับซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีแล้วก็บิวเทียมมีขายแต่ว่าท่านที่อยู่ใกล้ๆจะเดินไปซื้อเลยก็ได้หรือจะสั่งกับทางแอดมินก็ได้ครับผมกิจก็จะครับผมโอ้โหเว้ยอันนี้นะฮะนี่นะฮะสำหรับด้านข้างเนี่ยแอดมินมาช่วยตอบเลยนะฮะว่าแว็กก็จะเป็นเนื้อครีมโฟมเมดแต่ก่อนทำมาจากขี้ผึ้งตอนนี้พัฒนาเป็นสูตรน้ำกับสูตรน้ำมันนะครับก็คือเป็นวอเตอร์เบลดกับออยเบลดนั่นเองครับผมประมาณนั้นฮะแต่ของเราที่เปิดให้ดูเมื่อกี้คือสูตรวอเตอร์เบลดก็คือสูตรน้ำครับผมสระล้างออกง่ายผมเนี่ยใช้อยู่ตอนเนี้ยไอ้สีส้มเมื่อกี้ผมใช้ทุกวันใช้ทุกวันถึงว่าหมดเร็วครับผมซื้ออ๋อผมซื้อผมไม่ได้ใช้ที่ร้านผมเลี้ยงผมเองโอ้โหนี่ครับซื้อมาจากท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหนี่แหละแล้วก็สำหรับซีซอสเปรย์เนี่ยน้ำมันมีความเป็นด่างนะฮะคล้ายๆน้ำเกลือเพื่อใช้ในการยกโคนนั้นครับแบบท่านนี้ไปฉีดต้นไม้ได้เลยเฮ้ยผมบอกว่าขอบคุณความรู้ดีๆนะครับผมยินดีมากเลยฉีดต้นไม้ยกโคนง่ายๆรอสบายเลย
ใครรับจัดสวนซื้อไปฉีดยกโคนเอาเร็วใช้กี่ร้อยปีก็ฉีดยกโคนแป๊บเดียวโคนจะต้องฉีดเลยต้องละลายจัดสวนดึงเหมือนถั่วงอกเลยออกเลยแล้วครับผมถ้าบอกจริงจังจริงจังนะตัวเองเป็นต้นไม้เอาเรื่องคุณโค้ชครับยินดีมากครับคุณเลนนี่ครับคือบางทีการที่เราอธิบายมันก็อาจจะมีผิดพลาดภาษาการใช่ครับครับผมแอดมินก็จะมาช่วยตอบว่าจะมีข้อมูลที่มันแน่นถูกต้องเราก็ใส่ตลกโปกฮากันไปเราก็พูดตามที่เราเข้าใจนี่แหละแต่จริงๆมันก็คืออันเดียวกันนี่แหละครับผมอันเดียวแต่ว่าการพูดการอะไรเงี้ยศัพท์ภาษาต่างๆอาจจะต่างกันนิดหน่อยครับครับผมแต่ว่าปลายทางเราก็เหมือนกันครับผมโอ้โหนี่ครับจุดหมายเดียวกันกีจะถอดแมสคุณท็อปหรือเปล่าแอดมินบอกว่าแถมให้ด้วยครับเจลก็จะเป็นเนื้อเจลพอแข็งแล้วผมจะแห้งๆด่างๆครับผมนี่เป็นเนื้อเจลครับผมแบบนั้นฮะนี่ฮะเสร็จแล้วฮะโอ้โหพี่ชายกรรมมาแล้วครับเขาบอกยอมแล้วจ้ะยอมเลยจ้ะเผลอแป๊บเดียวประกิจก็เสร็จแล้วนี่ฮะหล่อเลยโอ้โหนี่ครับสวยเลยหมุนโชว์หน่อยนี่ครับโอ้โหครับผมเรียบร้อยนี่ฮะสำหรับฮะยกกล้องสูงยกกล้องสูงยกกล้องสูงไม่ง่ายกดหน้าลงนี่อ๋อนี่นะนี่นะฮะหมุนอีกรอบนึงเอาใหม่ครับเอาใหม่หมุนอีกรอบนึงฮะนี่ครับนี่ครับสำหรับปอมบรูเซตนี่ครับวันนี้คอมเมนต์โอเคครับสำหรับเลยสวยได้ครับได้ครับผิดไหมตอนท้ายได้โชว์ชัดชัดกินจังมากนะคุณเจ้าพันยังไม่เลิกเลยคุณโอ้โหผมเต็มจมูกเลยปากหน้าปากให้นายแบบนะฮะนี่หน้าเห็นหน้าค่าตาเต็มเต็มของนายแบบเราแล้วฮะเดี๋ยวขออนุญาตหมุนโอเคครับครับผมหมุนอีกรอบนึงเอาละเอาให้เมาไปข้างนึงเลยหมุนเลยยกคนเป็นม้าหมุนเลยยกคนยกคนชอบตอบยกคนอาทิตย์ที่แล้วแบบจริงจังจริงจังสอนท่านจริงจังอันนี้นะจริงนิดนึงเราก็จะให้นายแบบใส่แมสแล้วนะครับแมสใหม่ใส่แมสอันใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เปื้อนผมไปแล้วครับเปื้อนแล้วเราก็จะคิดเพิ่มอีกมันคิดอ๋อไม่ให้เลยเลนนี่บอกเป๊ะมากสุดยอดไปเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาร่ำลากันเลยนะครับมาๆมาอามาเวลาพอดีไปโอ้โหลืมอากิจก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับปอมบาร์ดอเฟสแล้วก็มีเทคนิคด้านหลังที่แบบว่าบางคนสงสัยว่าเซตย้อนขวัญนี่มันทำยังไงบ้างก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปบ้างนะครับสำหรับในการตัดครับวันนี้นะครับก็น้อยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียนก็ขอบคุณให้ด้วยใช่ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการแบบช่วงโควิดแบบนี้เราก็มาตรการของเราก็คือการถ่ายแมสเนี่ยครับแล้วก็ล้างเนี่ยก็ทั้งต้องพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อล้างบ่อยๆแล้วก็ล้างหน้าแล้วล้างหน้าช่วงนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับสำหรับว่าช่วงโควิดนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ดูแลทำความสะอาดเครื่องมือหรือการใส่แมสการตัดผมได้มาได้สามารถมาตัดได้พวกเราอย่างเมื่อวานก็เพิ่งล้างทำความสะอาดใหม่เลยฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งร้านเลยทุกทางมันตลอดเราไปฝากไหมครับก็ดูแลเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกช่วงนี้สำคัญที่สุดเราต้องผ่านไปได้ก็ช่วยกันนะครับก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือใช่ครับแล้วก็ป่าไปพื้นที่เสี่ยงก็คือต้องใส่แมสคือออกจากบ้านก็ต้องใส่ใส่เสี่ยงไม่เสี่ยงนะครับจะใส่กี่ชั้นเลยก็แล้วแต่ตามความสบายใจสองทั้งสามทั้งสี่
4แล้วก็ว่ากันไปสู้ๆนะครับเราจะผ่านไปได้นะครับครับเจอกันเจอกันพุธหน้าสองโอเคสองทุ่มครับสวัสดีครับ